อนนั้นผู้หญิงเล่นเซิร์ฟในไทยมันน้อยมากคือเหมือนอะกับยูเอะก็มาเจอกันเพราะว่าเล่นเซิร์ฟเนี่ยแหละด้วยความที่ว่ายูเอะเขาเป็นคนที่เลือกของเก่งเขาชอบมีของแปลกๆมาเรื่อยอะเดี๋ยวเขาจะมีไอเทมนู้นไอเทมนี้อยู่ดีๆมีวิตามินกินกันแดดเนี้ยแล้วพอเอามาเสนอมันก็จะรู้สึกเออว่ะมันเจ๋งน่าสนใจอยากแนะนำคนอื่นต่อพอเริ่มแบบแนะนำคนอื่นต่ออะไรเงี้ยมันเริ่มเยอะขึ้นจะรู้สึกว่าเราขายก็ได้เนาะก็เลยชวนยูมาทำร้านทาราซัมเมอร์ณตอนนี้กับ7ปีที่แล้วมันก็จะไม่เหมือนกันคือ7ปีที่แล้วณตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าน้อยมากจนแทบจะไม่มีในขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกันแดดหรือว่าซิงค์สำหรับเซิร์ฟเนี่ยไม่มีเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันต้องมีอะไรที่มันมาโปรเทคผิวเรามากกว่าที่แบบเราใช้กันแดดปกติทั่วไปใช่ทำไมกันแดดธรรมดามันเอาไม่อยู่ล่ะจากการที่เราไปเล่นเซิร์ฟต่างประเทศเราเรียนรู้ culture เรียนรู้วัฒนธรรมของต่างประเทศเขามาเราถึงได้รู้จักว่ามันมีเซิร์ฟซิงค์คือเป็นกันแดดที่เซิร์ฟเฟอร์เขาคิดค้นขึ้นมามันจะไม่ได้เหมือนกันแดดธรรมดาทั่วไปซึ่งทำให้เซิร์ฟเฟอร์อยู่ในน้ำแล้วก็อยู่ในแดดได้แบบติดต่อกันนาน 2-3 ชั่วโมงโดยที่ไม่ไหม้ได้แต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่เราทำกันไปเรื่อยๆตอนนั้นอะคนค่อยๆเล่นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆพร้อมๆกันกับที่เราได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ที่เพิ่งมาเล่นเซิร์ฟพร้อมๆกันกับที่เราต้องพยายาม educate ลูกค้าด้วยเช่นกันว่านี่คือผลิตภัณฑ์อะไร